่อนก็ผมก็เคยเป็นคณะกรรมการของวัดนะครับผมก็ตอนหลังผมก็นำเสนอว่าค่าใช้จ่ายอย่างนู้นอย่างนี้มันแพงไปแต่กรรมการส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมคือแพงเหมือนเดิมแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยผมก็ออกมาครับแล้ววันนี้มีบทสรุปอะไรยังไงครับบทสรุปว่าให้สับปะเลอที่ทำหน้าที่อยู่ในนี้ที่ว่ามาเป็นหน้าไกวอยู่ที่ว่าติดต่อกับชาวบ้านนั้นพูดอะไรก็ไม่สุภาพแล้วก็ราคาก็สูงอย่างเช่นนะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายสถานที่นี่15,000ท่านละ15,000ทาน15,000นะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาก็บางคนสภาพทางครอบครัวไม่เหมือนกันบางคนก็ลำบากบางคนก็ร่ำรวยไม่เป็นไรคนที่ร่ำรวยแต่คนลำบากนี่ก็น่าเห็นใจเขาก็มาอวดควรว่าทำไมแพงอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้เขาไปวัดอื่นก็ได้เขาบอกอย่างนี้เพราะว่าไอ้ดอกไม้มันก็เวียนครับดอกไม้ยังเวียนอยู่เลยใช่ไหมฮะดอกไม้เวียนเรื่องเก็บอีก3,000ครับผม3,0003,500แล้วก็ค่าอุปกรณ์ที่โต๊ะอะไรเงี้ยเก็บต่างหากซึ่งผมบอกว่าผมเบรกไว้เลยว่าหยุดอันนี้ผมก็คือผมคนที่นี่ใช่ไหมโอเคแต่คนอื่นเขาโดนคนที่ไม่รู้ก็โดนซึ่งมันไม่ใช่แล้วคือให้ชี้แจงว่า15,000คืออะไรแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้ผมก็ยังไม่รู้คือใครเอ่ยชื่อขึ้นมาผมก็ไม่รู้จักแม่พี่เพิ่งเสียไปไม่นานเสียไปเมื่อเดือนกันยาได้ภาพดูแล้วกันไอ้ผมมันพูดตรงๆนะผมไม่ได้เดือดร้อนแต่ผมได้ฟังเมื่อกี้นี่ผมไอ้คนมีก็ไม่มีปัญหาอะไรไอ้คนจนนี่เนี่ยหนักตอนนี้พี่เหมือนส่วนพี่กับชาวบ้านอยากให้เขาแก้ไขอะไรยังไงก็คือเอาง่ายๆว่าให้กรรมการชุดเก่ามาชี้แจงเรื่องการเงินก่อนที่กรรมการชุดใหม่จะเข้าไปผมขอทิ้งไพ่ไว้นี่ด้วยเพราะว่าไม่งั้นนั้นเดี๋ยวจะมีรอยต่อที่ไม่เป็นรอยต่อคุณคิดเดี๋ยวจะบอกว่าล้างไพ่ยกไปเลยถ้าล้างไพ่ก็ได้แต่ว่าปัญหาคือไอ้เงินส่วนที่ควรจะเงินเก่ามันจะหายไปด้วยนั่นแหละกล้าไหม